ท่ามกลางวิกฤตไวรัสโควิด -19 มีประชาชนได้รับผลกระทบมากมายแทบทุกสาขาอาชีพบางคนทนความยากลำบากไม่ไหวจนคิดสั้นอยากทำร้ายตัวเองเพื่อหนีปัญหาไปให้ผลผลสำหรับใครก็ตามที่กำลังตกที่นั่งลำบากเช่นนั้นอาตมาภาพขอให้กำลังใจดังต่อไปนี้ 1. ภาวนาคาถาป้องกันโรคคิดสั้นว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังหรือภาวนาเป็นภาษาบาลีว่าโควิตังอนิจจังโควิดก็เป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวในท่ามกลางและเดี๋ยวมันก็จะดับไปในที่สุด 2. บอกกับตัวเองว่าวิกฤตเกิดขึ้นมาไม่ใช่เพื่อให้เรายอมจำนนแต่เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้เราเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม 3. เตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เจอปัญหาหนักหนาสาหัสอยู่คนเดียวในโลกแต่แท้ที่จริงนั้นยังมีคนที่เจอปัญหาเช่นเดียวกันกับเราอีกมากมายในเมื่อคนอื่นเขายังทนอยู่ทนสู้กันมาได้ทำไมคนอย่างเราจะไม่ทนอยู่และทนสู้ต่อไปให้ได้ล่ะเขาก็คนเราก็คนหากเขาสู้ได้เราก็ต้องสู้ได้เช่นเดียวกัน 4. สอนตัวเองว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตดังนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติต้องจมให้ลงถอยให้เป็นเย็นให้ได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและพึ่งตนเองก่อนจะคิดพึ่งพาคนอื่นและ5จงอย่าหมดศรัทธาในความเมตตากรุณาของเพื่อนมนุษย์เพราะไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากสักแค่ไหนก็ตามถึงอย่างไรโลกนี้ก็ยังมีคนที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมอยู่ทุกแห่งทุกหนคนที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมเหล่านี้แหละคงจะไม่มีใครปล่อยให้เราต้องลำบากยากเข็ญอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสังคมไทยเราอยู่กันมาด้วยการให้วิกฤตแค่ไหนเราก็จะผ่านมาได้เพราะเรายังให้กันอยู่เพราะฉะนั้นวิกฤตคราวนี้ก็เช่นกันเราคนไทยก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตเป็นสิ่งล้ำค่ากว่าจะได้ชีวิตมาก็แสนยากดังนั้นไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็จงอย่าทำร้ายตัวเองอย่าคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาจงให้กำลังใจตัวเองเหมือนอย่างที่นักปราชญ์คนหนึ่งได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่าวันนี้อาจหนักหนาพรุ่งนี้แสนสาหัสแต่ถึงอย่างไรวันมะรืนจะต้องสวยงามวันนี้อาจหนักหนาพรุ่งนี้แสนสาหัสแต่ถึงอย่างไรวันมะรืนจะต้องสวยงาม